นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาติกุรชาดกชาติว่าด้วยการสงเคราะห์ญาติครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายนั่งสนทนากันอยู่ณเชตวันมหาวิหารถึงเรื่องที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงช่วยให้พระประยุรญาติจำนวนมากได้บรรลุธรรมถึงความพ้นทุกข์และในจำนวนนั้นมีพระประยุรญาติหลายพระองค์ได้มาเป็นกำลังใจในการเผยแพร่แผ่พระพุทธศาสนามีพระอานนท์เป็นต้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบถึงข้อสนทนานั้นจึงตรัสว่าดูก่อนว่าหมู่ภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่ตถาคตได้นำประโยชน์มาสู่หมู่ญาติแม้ในการก่อนตถาคตก็เคยนำประโยชน์มาสู่หมู่ญาติแล้วเช่นกันแล้วพระองค์ได้ทรงนำกุกุรชาดกมาตรัสเล่าดังนี้ในอดีตกาลสมัยพระเจ้าพรหมทัตปกครองกรุงพาราณสีพระองค์ทรงโปรดการเสด็จประพาสอุทยานมากวันหนึ่งพระองค์เสด็จประพาสพระอุทยานจนเวลาเย็นมากแล้วจึงเสด็จกลับทหารพระเจ้าพรหมทัตทรงเสด็จกลับมาแล้วถวายการต้อนรับเร็วเข้าโอ้ยเหนื่อยจังเข้าป่าตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเลยเนี่ยในเย็นวันนั้นราชบุรุษไม่สามารถลากราชรถได้จึงจอดทิ้งไว้นอกโรงรถเสด็จขึ้นตำหนักเถิดพระเจ้าข้าฝนใกล้จะตกแล้วเฮ้ยฝนใกล้ตกแล้วจอดทิ้งไว้ข้างนอกก่อนก็แล้วกันลากเก็บไม่ทันแล้วเว้ยคืนนั้นฝนตกทั่วพระนครราชรถของพระเจ้าพรหมทัตที่จอดไว้นอกโรงเก็บก็ชุ่มไปด้วยน้ำฝนหนังหุ้มเบาะของราชรถเมื่อถูกฝนก็อ่อนตัวลงและส่งกลิ่นเหม็นตุตุกลิ่นแบบนี้เป็นของโปรดสำหรับเหล่าสุนัขซึ่งสุนัขในวังฝูงหนึ่งก็ได้กลิ่นบรีหอมกลิ่นอะไรเนี่ยช่างหอมเหลือเกินอุ้ยหอมเตะจมูกจริงๆทนไม่ไหวแล้วพวกเรารุ่ยเดินตามกลิ่นไปหอม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 ฝูงสุนัขที่เหล่าราชบุรุษเลี้ยงไว้พากันวิ่งตามกลิ่นอันยั่วยวนใจนั้นจนถึงโรงเก็บราชรถพวกเราเจอแล้วโอ้นี่มันเป็นกลิ่นเบาะหนังบนรถพระราชานี่เองนี่แหละที่เราต้องการตามหามานานในที่สุดก็พบนี่จะช้าทำไมเล่าลุยเลยพวกเราและแล้วเบาะหนังชุ่มน้ำก็กลายเป็นอาหารกินเล่นของเหล่าสุนัขในวังอร่อยอร่อยอย่างแรงเลยมันจริงๆทั้งเค็มทั้งมันอร่อยถูกใจโอ้ยพี่แบ่งกันมั่งสิตรงเนี้ยมันแทะยากนะกินมั่งกินมั่งขึ้นไม่ได้อ่ะราคาขึ้นไปหน่อยดิอะไรเนี่ยไม่เรียกเลยแอบกินกันอยู่4ตัวเล็กๆให้ข้ากินมั่งรุ่งเช้าราชบุรุษมาเห็นหนังหุ้มราชรถอยู่ในสภาพขาดวิ่นไปทั้งคันเช่นนั้นก็ตกใจเฮ้ยสุนัขที่ไหนมันกล้ามาทำอย่างนี้เนี่ยอ๋อต้องเป็นสุนัขนอกวังมันแอบเล็ดลอดเข้ามาทางท่อน้ำแน่ๆ
สุนัขไม่ได้รับการสั่งสอนก็อย่างนี้แหละชั้นต่ำที่สุดสู้สุนัขที่เราเลี้ยงมาในวังก็ไม่ได้น่ารักน่าเอ็นดูซื่อสัตย์มีสกุลใช่แล้วขอรับสุนัขที่เราเลี้ยงแต่ละตัวต่างได้รับการอบรมอย่างดีมันไม่ทำเรื่องอย่างนี้แน่เมื่อราชบุรุษคิดได้เช่นนั้นจึงให้กรมมาวังนำเรื่องกราบบังคมทูลให้พระเจ้าพรหมทัตทรงทราบหม่อมฉันมีเรื่องกราบทูลพระยาค่ะมีสุนัขจรจัดมันแอบเข้ามาในวังแล้วมันก็เข้ามากัดเบาะหนังราชรถพังเสียหายเลยพระเจ้าค่ะบังอาจมากเจ้าจงไปจัดการสั่งให้ทหารฆ่าสุนัขทุกตัวที่พบเว้นไว้แต่สุนัขที่เลี้ยงในวังเท่านั้นพวกเรามีงานด่วนเราต้องฆ่าสุนัขจรจัดนอกวังให้หมดสมน้ำหน้ามันมังอาจมาแทะเบาะหนังราชรถซะขนาดนั้นชีตัวเองไม่รู้จักเก็บราชรถไว้ให้ดีแล้วยังจะมาโทษสุนัขอีกคนได้ยินเสียงใครนินทาแว่วๆนี่แน่ต้องฆ่าให้หมดตามเขาสั่งในครั้งนั้นพวกสุนัขภายนอกราชวังถูกฆ่าตายมากมายราวใบไม้ร่วงตัวไหนที่ยังไม่ตายก็ต้องคอยหลบซ่อนอย่างทรมานเฮ้ยพวกเราหนีแล้วแล้วแล้ววิ่งหนีแล้วในเจ็บราตรีนั้นนอกกำแพงกรุงพาราณสีดูจะไร้ร่างสุนัขใดที่มีชีวิตเหลืออยู่เลยเราเก่งจริงๆคนเดียวฆ่าสุนัขได้ตั้งหลายตัวต้องรีบฆ่าตายให้หมดเมืองดีกว่าแต่จะได้เพิ่มเอาอย่ามัวแต่คุยกันยังเหลือหมู่บ้านข้างหน้าอีกสุนัขทั้งหลายต้องอดอยากยากแค้นแสนสาหัสมันทั้งหลายจึงคิดจะไปขอความช่วยเหลือจากพญาสุนัขที่ป่าช้านอกเมืองโดยหลบออกไปทางอุโมงค์ใต้ดินปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้แล้วพวกเราไปขอพึ่งบารมีพญาสุนัขกันเถอะใช่อยู่อย่างนี้นะมีแต่ตายกับตายเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วรู้ไปเดินเข้าเร็วอดทนอีกหน่อยเถอะพวกเราเมื่อพญาสุนัขได้ฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นจึงปลอบโยนบริวารทั้งหลายให้หายวิตกและรับปากว่าจะช่วยสุนัขทุกตัวให้รอดชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยอย่างที่เคยเป็นท่านพญาสุนัขช่วยพวกเราให้รอดตายด้วยเราไม่อยากโดนตามฆ่ายังไม่มีความผิดอยู่เช่นนี้ใช่ทำไมพวกทหารต้องมาฆ่าเราด้วยก็ไม่รู้พี่น้องหมาของเราเนี่ยต้องสังเวยชีวิตอย่างไม่มีเหตุผลไปเยอะแล้วเฮ้ยน่ากลัวเหลือเกินเอาเถิดพวกเธอใจเย็นๆก่อนเราจะรับภาระนี้ช่วยพวกเธอเองแล้วพญาสุนัขก็ระลึกถึงบุญบารมีที่ตนได้สร้างสมมาตั้งสัตยาธิษฐานด้วยบุญบารมีที่ข้าพเจ้าสร้างสมมาด้วยดีหนึ่งและจิตอันมีเมตตาเปี่ยมในสรรพสัตว์ทั้งหลายของข้าพเจ้าหนึ่งขอคุณงามความดีทั้งสองประการนี้จงช่วยคุ้มครองข้าพเจ้าขณะเดินทางไปเฝ้าพระราชาด้วยอย่าให้มีใครทำร้ายหรือคิดร้ายต่อข้าพเจ้าเลยเมื่ออธิษฐานจิตแล้วพญาสุนัขจึงออกเดินทางไปยังพระราชวังทันทีตลอดการเดินทางอันเร่งรีบนั้นมิได้รับอันตรายใดๆเลยเมื่อเล็ดลอดเข้าไปในพระราชวังได้แล้วก็ตรงไปยังท้องพระโรงมาถึงสักทีนะเราด้วยแรงอธิษฐานทำให้พระเจ้าพรหมทัตทรงมีเมตตามิให้ผู้ใดทำร้ายปล่อยให้เข้ามาเถอะขอเดชะพระอาญาไม่ผลกล้าวพระองค์ทรงให้ข้าสุนัขทุกตัวที่พบโดยไม่ได้ยกเว้นเลยหรือพระเจ้าค่ะเปล่าสุนัขที่เราเลี้ยงไว้มิได้ถูกสั่งฆ่าขอเดชะเมื่อครั้งแรกตรัสว่าให้ข้าสุนัขทุกตัวแล้วเหตุใดจึงยกเว้นสุนัขในวังเล่าพระเจ้าค่ะเช่นนี้พวกไม่ใช่ผู้ร้ายกลับได้มรณะภัยสุนัขที่เราเลี้ยงไว้ทุกตัวล้วนได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างดีย่อมจะไม่กัดหนังหุ้มราชรถของเราเองเราจึงให้เว้นไว้เจ้าบังอาจกล่าวว่าเราสั่งฆ่าสุนัขผู้บริสุทธิ์รู้หรือไม่ว่าใครเป็นตัวการ
ข้าพระองค์รู้ว่าเป็นสุนัขในวังที่เป็นตัวการและสามารถพิสูจน์ได้พระเจ้าค่ะเมื่อพระราชาให้พญาสุนัขทำการพิสูจน์พญาสุนัขจึงขอให้ราชบุรุษนำหญ้ามาขยำกับน้ำมันเปรียงแล้วคั้นเอาแต่น้ำแล้วนำไปให้สุนัขในวังทุกตัวกินอีเหม็นจังกินแล้วต้องได้ขึ้นใส่กันมั่งละมามาลูกๆมากินกันเร็วทีนี้ก็จะได้รู้ละว่าใครเป็นตัวการเหม็นจังเอาอะไรมาให้เรากินเนี่ยแค่ได้กลิ่นก็จะอ้วกแล้วใครจะไปกินลงอีทำไมนะอาหารในวังเนี่ยเปลี่ยนไปเนี่ยอันเนี้ยไม่เอาไม่กินไม่กินเหม็นไม่กิ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 นราชบุรุษช่วยกันจับสุนัขทุกตัวในวังมากรอกยาใส่ปากสุนัขเหล่านั้นเมื่อได้กลืนยาเข้าไปก็สำรอกเอาชิ้นส่วนของหนังหุ้มราชรถออกมาจนหมดเอาอะไรมาให้กินก็ไม่รู้อ่ะเหม็นอ่ะโอ้ยออกมาเป็นแผ่นเลยเหม็นเหม็นอ้วกจะแตกเฮ้ยนี่มันบ่อรถนี่นะพระเจ้าพรหมทัตทอดพระเนตรเห็นดังนั้นแล้วก็ทรงเข้าพระทัยทุกอย่างได้อย่างแจ่มแจ้งพระองค์ทรงไว้วางพระทัยราชบุรุษมากเกินไปทรงมีความลำเอียงเพราะรักและเมตตาสุนัขที่พระองค์เลี้ยงไว้จนทำให้ต้องสร้างบาปกรรมมากมายเราขอเนรเทศสุนัขในวังออกไปให้หมดยกเลิกการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทั้งปวงตั้งแต่บัดนี้พะยะค่ะน่าสงสารสุนัขที่พวกเราฆ่ามันไปเนอะเฮ้ยยกโทษให้เราด้วยนะเราผิดไปแล้วอ่ะสำหรับพญาสุนัขแม้จะเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ก็มีจิตใจโอบอ้อมอารีมีความอาจหาญยิ่งนักกล้าเอาชีวิตของตนเองเสี่ยงกับความตายเพื่อความยุติธรรมและความสงบสุขของหมู่ญาติทั้งปวงจงมีความสุขจากการเลี้ยงดูของเราเถิดพระเจ้าพรหมทัตโปรดให้บำรุงเลี้ยงสุนัขทั้งหลายด้วยอาหารอย่างดีตลอดไปและทรงห้ามมิให้ฆ่าสัตว์ทั้งหลายในกรุงพาราณสีด้วยพญาสุนัขจึงแสดงทศพิธราชธรรมถวายและขอร้องให้พระองค์ตั้งมั่นอยู่ในศีล5ให้บำรุงพระชนกชนนีดำรงอยู่ในความไม่ประมาทตลอดไปอร่อยจังเพิ่งรู้ว่าอาหารในวังอร่อยอย่างนี้นี่เองมีเสียแรงที่อุตส่าห์เอาชีวิตรอดมาได้อร่อย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 โอ้ยกินจนจุกไปหมดแล้วโอ้ยอิ่มสุดๆตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระเจ้าพรหมทัตและข้าราชบริพารต่างประพฤติธรรมตามโอวาทของพญาสุนัขครั้นละโลกไปแล้วต่างได้ไปบังเกิดในสวงสวรรค์กันทั้งสิ้นในสมัยพุทธกาลพระเจ้าพรหมทัตได้มาเป็นพระอานนท์สุนัขที่เหลือได้มาเป็นพุทธบริษัททั้งหลายส่วนพญาสุนัขเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าเยกุกุราราชกุลสมิวัฏฐาโกเลยกาวันนะพลูปปันนาเตเมนะวัชชามยะมัสมะวัชชานายังสคัจจาทุพพละคาติกายังสุนัขเหล่าใดอันบุคคลเลี้ยงไว้ในราชตระกูลเป็นสัตว์มีเจ้าของสมบูรณ์ด้วยสีสันและกำลังสุนัขเหล่านั้นไม่ถูกฆ่าพวกเรากลับถูกฆ่าเมื่อเป็นเช่นนี้จะว่าเที่ยงตรงหรือฆ่าไม่เลือกหน้าได้อย่างไรกลับเป็นการฆ่าไม่ปราณีเฉพาะสุนัขที่ไม่มีเจ้าของต่างหาก